มีข่าวว่าเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำเรือ JP เรือ Seahawk แล้วก็เรือดาวรุ่ง3ลำนี้บรรทุกน้ำมันร่วมๆ300,000กว่าลิตรแล้วก็หายไปจากท่าเรือสัตหีบเนี่ยนะฮะ3ลำนี้ตั้งแต่เช้าของวันที่ตั้งแต่คืนวันที่11นะฮะมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางพลตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน3ลำที่หลบหนีไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ในน่านน้ำทับซ้อนระหว่างกัมพูชามาเลเซียแล้วก็ไทยเป็นน่านน้ำทับซ้อนนะครับห่างจากชายฝั่งสงขลาไปประมาณ90ไมล์ทะเลนี่พอเจอแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำก็นำเรือตรวจการเข้าไปประกบเพื่อเอาเรือทั้ง3ลำกลับไปที่ท่าเทียบเรือจังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบบนเรือทั้ง3ลำเบื้องต้นพบว่าเหลือลูกเรืออยู่บนเรือนั้นไม่ถึง10คนเดิมทีเนี่ยลูกเรือต้องอยู่บนเรือ16คนนะโดยประมาณนี้นะประมาณนี้ปรากฏว่าเหลือไม่ถึง10คนหายไปหลายคนส่วนน้ำมันอยู่ไม่ครบเหลืออยู่พอประมาณแต่ว่ายังไม่ได้มีการตรวจนับตอนนี้ยังไม่สามารถสื่อสารอะไรได้มากอันนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์รายละเอียดชัดเจนว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ต้องรอให้เรือทั้ง3ลำกลับไปจอดเทียบท่าก่อนนะครับเนี่ยนะฮะมีรายงานนะครับว่าแนวทางการสืบสวนเส้นทางของเรือทั้ง3ลำหลังจากหนีออกจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำที่สัตหีบแล้วก็สร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่ว่าไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ตอนแรกเขาคิดว่าผ่านเกาะช้างเกาะกูดแล้วก็เข้าที่กัมพูชาปรากฏว่าเรือลำนี้ย้อนเส้นทางกลับมาลงในภาคใต้นะลงในภาคใต้สำหรับน้ำมันที่เหลืออยู่ในเรือนั้นน้อยลงคาดว่าอาจจะมีการขายไปบ้างบางส่วนช่วงที่อยู่ระหว่างการหลบหนีบริเวณหน้าน้ำในพื้นที่ซับซ้อนนะฮะแต่จะเป็นเรืออะไรมารับซื้ออันนี้เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำลูกเรือที่อยู่บนเรือซึ่งไม่ถึง10คนนี่นะฮะเนี่ยยังไม่ใช่แต่ว่าเราระบุจุดที่ควรจะค้นหาได้แล้วอ๋อที่ไหนคือต้องบอกงี้นะฮะบอกว่ามันเกี่ยวกับที่เรื่องของการที่เราเนี่ยไปประสานกับทุกประเทศผมเนี่ยบินไปหลายประเทศแล้วก็ต้องไม่ต้องบอกว่าที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็คือรอบเนี้ยโอเคแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยคุยประสานกับเขาว่าขอให้ความร่วมมือซึ่งทุกประเทศให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรากำหนดจุดที่คนร้ายเนี่ยหรือเรือของกลางที่หายไปเนี่ย ควรจะอยู่ได้ตามจุดไม่กี่จุดเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ว่าจุดตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่มีเรืออยู่ก็ใช้สรรพกำลังในการเน้นจุดเฉพาะจุดตรงนั้นไปเพื่อให้หาเรือของกลางลองเซิร์ช Google แล้วเขียนคำว่าแผนที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอ่ะแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้เส้นสีเขียวๆแดงๆต่างๆที่มันทับซ้อนเนี่ยนั่นแหละคือเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ในการค้นหาเพราะว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีauthority ของแต่ละประเทศที่ชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้ของใครนี่นะฮะอันนี้คือท่านผู้บังคับการตำรวจน้ำนะครับพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชให้เป็นผู้แถลงข่าวรายละเอียดในวันนี้ตอนเที่ยงนะฮะตอนเที่ยงตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าลูกเรือ16คนนะฮะบนเรือลำนี้ตอนนี้เหลือแค่8คนแล้วก็น้ำมันหายไปบางส่วนคาดว่าเขาเข้าไปที่กัมพูชาจริงไปเทียบท่าที่กัมพูชาแล้วก็มีการผ่องถ่ายน้ำมันแล้วลูกเรือบางคนเนี่ยจะขึ้นฝั่งที่กัมพูชาเพราะไม่งั้นถ้าอยู่กลางทะเลแล้วมันจะหายไปไหนใช่ไหมลูกเรือคือบางคนขึ้นฝั่งที่กัมพูชาแล้วเรือก็ล่องไปทางใต้จนกระทั่งไปอยู่ตรงหน้าน้ำที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชามาเลเซียนะฮะเดี๋ยววันนี้เที่ยงนะฟังรายละเอียดของการแถลงข่าวจากผู้บังคับการตำรวจน้ำนะครับจะแถลงที่สถานีตำรวจน้ำกองกำกับการ7จังหวัดสงขลาครับเพราะดูแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เจอเรือ3ลำนี้ใกล้กับจังหวัดนี้มากที่สุดนะครับเข้าใจว่าน่าจะกำลังจะไปมาเลเซียนะฮะหลังจากที่มาในพื้นที่ทางทะเลเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนเนี่ยก็3จังหวัดนะฮะไอ้ตัวละ3ประเทศก็คือไทยกัมพูชาและก็เวียดนามพื้นที่ทับซ้อนกัน3ประเทศอยู่ตรงนั้นตามที่ทางด้านของท่านผู้การตำรวจน้ำบอกว่าเรือเนี่ยมันก็คงจะรู้แหละมันก็ต้องไปในจุดบริเวณนั้นให้ได้นะฮะคือไม่ได้เป็นหน้าน้ำของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเขตทับซ้อนกันนะเขตทับซ้อนกันสามประเทศมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็คิดว่ามันจะไม่ถูกเล่นงานโดยกฎหมายของทางการไทยอย่างเดียวนะมันก็เหมือนจะเป็นเขตว่างเปล่านะเขตทับซ้อนก็ล่องเรือไปตามแนวนี้ก็แล้วกันนะแต่ก็ไม่รอดนะก็ไม่รอดนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคนหายไปครึ่งหนึ่งลูกเรือนะฮะลูกเรือ16คนหายไปครึ่งหนึ่งก็ต้องประสานกับทางการกัมพูชานะครับเพื่อที่จะให้ส่งตัวมานะฮะซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ออกหมายเรียก16ลูกเรือน้ำมัน3ลำที่สูญหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยตามที่ท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะทราบว่าเจอเรือแล้วนะครับก็มีการออกหมายเรียกทั้ง16คนที่ไม่ได้ไปกับเรือบรรทุกน้ำมันที่หายไปออกนะคือที่ไปเนี่ยหนีไปแล้วใช่ไหมหนีไปบางส่วนเราจับกลุ่มเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยเราจับกลุ่มเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยได้มากกว่า16คนใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไปกับเรือ3ลำนี้ก็ถูกออกหมายเรียกด้วยนะครับล่าสุดก็ออกหมายเรียกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการนัดหมายมาสอบปากคำในช่วงเช้าวันนี้ท่านผู้ชมฮะ17มิถุนายนอันนี้คือคนที่ไม่ได้ไปกับเรือนะไม่ได้ไปกับเรือแต่จะมาครบหรือไม่ยังไม่ยืนยันครับถ้าเกิดวันนี้ออกหมายเรียกไป16คนแล้วมาครบก็แสดงว่ามีแค่ไหนแค่นั้นสำหรับที่หนีไปกับ3ลำครับแต่ถ้าเกิดมาไม่ครบทั้ง16คนก็เป็นไปได้ว่าที่ไปกับ3ลำนั้นเนี่ยอาจจะมีมากกว่าที่เป็นข่าวก็ได้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคาดว่าขึ้นฝั่งไปที่กัมพูชาแล้วนะฮะคงจะไปหาลูกหาเมียมั้งใช่ไหมเขาไม่หนีต่อแล้วไงใช่มาถึงประเทศเราแล้วใช่ไหมใช่ขึ้นที่นู่นเลยใช่ไปที่นู่นเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือที่ต้องชื่นชมนะฮะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับอันนี้สุดยอดมากนะใช้เวลาไม่เกิน5วันท่านผู้ชมฮะไม่เกิน5วันเจอแล้วนะฮะแต่ทีนี้วันนี้จะแถลงว่าเจอเนี่ยเจอยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นำสามลำนี้มามั้งใช่ไหมฮะหรือจะยังไงหรือจะยังไงก็ยังไม่ทราบวันนี้จะเอาขึ้นฝั่งมาที่สงขลาได้ไหมใช่ไหมฮะก็ติดตามรายละเอียดตอนเที่ยงฮะท่านผู้ชมฮะแต่ณรอบนี้ก็ต้องชื่นชมฮะใช้เวลานี่ไม่นานนะฝีมือของทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ติดตามการแถลงข่าวดูนะฮะครับ